อยากทำใหญ่ๆไปเลยจะได้คุ้มการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยคนเป็นมะเร็งทำได้ไหมฮะแล้วจริงหรือเปล่าคะว่าถ้ายิ่งตึงยิ่งเด็กหมอมิตรตัวอย่างคนไข้รายนึงครับเขาทำศัลยกรรมหน้าอกนะครับทำมาแล้ว5ครั้งนะครับปรากฏว่าคนไข้เขาเป็นโรคเขาเรียกว่าสโคลิโอซิสครับคือกระดูกสันหลังเนี่ยมันคดครับเขาเป็นมะเร็งปอดนะฮะเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะศัลยกรรมให้ตัวเองเนี่ยสร้างความสุขให้คนอื่นได้กลายเป็นว่าพอแบบทำแล้วท่านก็มีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วคนเห็นก็ตามมาทำเรื่อยๆหมอก็ไม่เคยคิดว่าการทำศัลยกรรมความงามแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่มันช่วยให้คนคนหนึ่งครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการตี10 Day Online Special นะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคือแพทย์เฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ทำศัลยกรรมเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือพ่อแม่พี่น้องมามากกว่า 10,000 เคสแล้วครับที่สำคัญคุณหมอยังเคยเจอคนไข้ที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ขอทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเอง wow. ใช่ครับและก็ไม่ใช่เป็นศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นนะฮะแต่ยังเป็นถึงทายาทผู้สืบต่อโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลบางมดด้วยครับเรื่องราวของชีวิตของท่านผู้นี้จะมีความเข้มข้นอย่างไรไปคุยกับเขาครับนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลหรือหมอหมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอครับขอบคุณครับสบายดีนะฮะคุณหมอสบายดีครับก็เห็นคุณหมออยู่นะฮะบ้างนะฮะตามสื่อต่างๆจริงหรือเปล่าฮะว่าคนไข้ศัลยกรรมของคุณหมอท่านแรกคือคุณแม่ของคุณหมอเองอ๋อใช่เลยครับจริงๆเป็นเคสที่ผมภูมิใจมากครับอ๋อจริงเหรอครับก็ถ้าย้อนกลับไปครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ครับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่เริ่มมองด้านข้างไม่เห็นครับผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรเลยพาไปหาอาจารย์แพทย์ของผมนะอาจารย์แพทย์ได้บอกว่าคุณแม่เนี่ยต้องผ่าตัดละเพราะว่ามีหนังตาตกเยอะแล้วก็มีถุงใต้ตาตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่าจะทำตาบนตาล่างให้แต่เชื่อไหมครับคุณแม่บอกว่ายังจะไม่ทำครับจะรอให้ลูกชายเรียนจบก่อนแล้วให้ลูกชายผ่าตัดให้ใช่ครับจริงๆตอนแรกนึกว่าคุณแม่พูดเล่นนะฮะแต่คุณแม่พูดจริงครับจริงๆแล้วเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยครับให้ผมเนี่ยศึกษาเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งครับเราใช้เวลาเรียนทั้งหมด14ปีเลยนะครับ14ปีพอเรียนจบหมอแล้วก็จบเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ผ่าตัดทำศัลยกรรมตาบนตาล่างให้กับคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นคนไข้รายแรกเลยแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นเคสที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตครับเพราะเราถือว่าเราเนี่ยเราได้เอาความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาเนี่ยแล้วก็ถือเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านด้วยอุ้ยสวยมากอันนี้คุณแม่ครับใช่คุณแม่ตอนนี้ก็มองเห็นชัดขึ้นหลังจากคุณแม่ทำศัลยกรรมเสร็จเชื่อไหมครับคุณวิทวัฒน์กับคุณแพทเพื่อนๆคุณแม่ตามมาทำอีกเต็มเลยเชื่อถ้าเป็นแพทย์ก็ตามมาทำกลายเป็นว่าพอแบบทำแล้วท่านก็มีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วคนเห็นก็ตามมาทำเรื่อยๆโอ้โหดีมากเลยกำลังจะพูดตะกี้นี้ฮะว่าหมอที่จะลงมีดให้กับครอบครัวตัวเองภรรยาตัวเองสามีตัวเองหรือคุณแม่คุณพ่อตัวเองเนี่ยโดยมากเขาจะค่อนข้างเกรงก็จะไม่ค่อยอยากทำให้จริงหรือเปล่าแต่ไม่ทราบนะอันนี้อันนี้จริงจริงตอนจบใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่มีชื่อเสียงจริงๆเราเรียนมา14ปีแล้วประสบการณ์เราเยอะแล้วแต่คนยังไม่รู้จักคุณวิทวัฒน์กับคุณแพทย์เชื่อไหมครับคนไข้เข้ามานั่งตอนแรกเนี่ยเขาไม่เลือกผมเลยนะเขาบอกว่าไม่เอาหมอคนนี้เพราะไม่รู้จักไม่รู้จักก็จะเลือกคุณพ่อหมดเลยก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าคนที่ไว้ใจที่จะไว้ใจเรามากที่สุดก็ญาติเราเองแล้วก็เลยผ่าตัดจริงๆไม่ใช่แค่คุณแม่นะครับญาติก็มาทำผ่าตัดกับผมเยอะเลยแล้วเชื่อไหมครับครอบครัวใช่เป็นครอบครัวแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นการบอกต่อครับการบอกต่อกันเนี่ยมันได้ผลดียิ่งกว่าการโฆษณาใดๆสุดท้ายเขาตามกันมาแล้วก็บอกต่อก็เลยสุดท้ายก็เลยมีเคสของตัวเองขึ้นเรื่อยๆขนาดว่าพ่อแม่ตัวเองยังไว้ใจให้เราฝีมือของเราเนี่ยลงมีดให้เนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่คือไม่ไว้ใจหมอท่านนี้ก็ไม่รู้จะไว้ใจใครแล้วพูดง่ายจนตอนนี้คุณหมอได้มารับช่วงต่อใช่ไหมคะศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดเป็นไงบ้างศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดเนี่ยเป
ิดมา35ปีนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนก่อตั้งมาคุณพ่อหมอเนี่ยผมถือว่าเป็นโรโมเดลเลยหรือเป็นไอดอลเลยคือเราเห็นคุณพ่อเนี่ยผ่าตัดศัลยกรรมให้คนไข้ตั้งแต่ตอนเด็กนะครับแล้วก็เห็นว่าคนไข้กลับไปเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยว่าให้เราอยากเรียนเรื่องของศัลยกรรมครับอันนี้พอมารับช่วงต่อคุณพ่อเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีมากนะครับเพราะว่าคุณพ่อนอกจากจะสอนผมเรื่องของการผ่าตัดแล้วเนี่ยท่านยังสอนเรื่องของวิธีคิดด้วยปรัชญาชีวิตนะครับวิธีคิดอย่างเช่นการดูแลคนไข้อ่ะท่านบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่อคนไข้ครับเวลาคนไข้มาปรึกษาหมอเนี่ยผมจะบอกตามตรงเลยครับว่าการทำผ่าตัดอะไรอย่างเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรใช่ทุกอย่างมันไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวครับเราต้องบอกตามตรงเลยข้อดีข้อเสียอย่างไรสิ่งสำคัญครับผมจะบอกเลยว่าอันไหนเราทำได้อันไหนเราทำไม่ได้อันนี้คือต้องซื่อสัตย์นะครับต้องจริงใจเพราะว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างดังนั้นพอเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องเราจริงใจกับเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันก็ดีต่อคนไข้เองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตามหลักการแพทย์ด้วยสุดยอดสุดยอดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่มาทำไปแนะนำคนในครอบครัวของตัวเขาใช่ครับมาทำต่อจริงไหมครับว่าคุณหมอทำมาแล้วเป็นร้อยคู่เลยไหมคะครับจริงๆใช่ครับเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งครับน่าสนใจมากครับคือภรรยาครับเขาแอบหนีสามีมาทำศัลยกรรมนะครับเพราะว่าไม่อยากให้สามีรู้กลัวสามีจะไม่ให้ทำเขามาทำศัลยกรรมดึงหน้ากับหมอเนี่ยครับเสร็จแล้วพอทำเสร็จกลับไปครับเชื่อไหมครับว่าสามีจับได้ครับเพราะว่าหน้าดูเด็กลงเยอะสามีก็โกรธครับแต่รู้ไหมครับว่าทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องอะไรจริงๆเขาโกรธเนี่ยไม่ได้โกรธเพราะมาทำศัลยกรรมนะครับแต่เขาโกรธว่าทำไมไม่ชวนมาด้วยทำไมไม่ชวนแล้วสุดท้ายครับเขาอยากทำด้วยใช่สุดท้ายสามีก็ตามมาทำนะมาทำศัลยกรรมดึงหน้าเหมือนกันแล้วก็ทำเยอะกว่าภรรยาด้วยซ้ำนะครับทำเยอะกว่าใช่เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะแปลกแต่ว่าหมอก็เจอแบบนี้หลายคู่ครับที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลมดของเราครับมีแม้จะทั้งคู่รักนะครับสามีภรรยาหรือว่าเป็นแม่ลูกก็มีนะครับเป็นแม่ลูกเป็นพี่น้องรูปนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกมาทำศัลยกรรมดึงหน้าทั้งคู่เลยแล้วหมอรู้สึกเองเลยครับว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยพอมาทำเป็นครอบครัวเนี่ยสิ่งสำคัญคือเวลาพักฟื้นครับเขาให้กำลังใจกันครับมีเพื่อนให้กำลังใจบางคนตอนพักฟื้นก็นอนจับมือกันแล้วสุดท้ายนะครับการทำศัลยกรรมความงามแม้เพียงเล็กๆน้อยๆครับแต่มันช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตได้ที่สำคัญคือเพิ่มความสุขในครอบครัวได้ด้วยนะครับมีครอบครัวหนึ่งครับเขามีลูกสาว5คนนะฮะอายุพอๆกันหมดเลยครับมาทำศัลยกรรมดึงหน้ากับหมอทั้ง5คนเลยมาพร้อมกันครับแล้วก็นอนอยู่แยกเป็น3ห้องนะครับห้องหนึ่งนอน2คน3ห้องแล้วก็มาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเธอไปก่อนถ้าดีฉันตามไปใช่แต่ว่าเขาเคยเห็นคนทำมาแล้วครับเขาก็เลยมาอยู่ด้วยกันแล้วหมอว่าดีมากเพราะเขาช่วยกันดูแลกันนะครับแล้วสุดท้ายนะมีความสุขไปพร้อมๆกันแล้วสิ่งสำคัญครับพอเขามาเป็นครอบครัวเราก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเราก็ดูแลเขาเหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเลยแล้วจริงหรือเปล่าคะเมื่อกี้ที่แพทพูดเปิดไปว่ามีคนไข้คุณหมอคนหนึ่งที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่มาขอทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนชีวิตมีคนไข้คนหนึ่งครับเธอมาร้องไห้นะครับมาปรึกษาหมอเธอก็ร้องไห้มาเลยครับว่ารู้สึกอยากจะคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายนะครับพอหมอถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเธอก็เล่าว่าสามีเธอครับหนีไปมีผู้หญิงคนอื่นซึ่งเด็กกว่าและดูดีกว่าเธอก็เลยรู้สึกว่าเธอรู้สึกว่าอยากจะให้หมอเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเลยทำศัลยกรรมยังไงก็ได้ให้เธอให้เปลี่ยนแปลงให้เธอกลับมาเด็กอีกครั้งสิ่งสำคัญคือเธออยากให้สามีกลับมารักเธออีกครั้งครั้งแรกที่มาเจอหมอเนี่ยหมอยังไม่ทำศัลยกรรมให้นะครับหมอบอกเขาบอกว่าสภาพจิตใจเขายังไม่พร้อมครับและสิ่งสำคัญคือการทำศัลยกรรมความงามครับคุณแพทย์มันไม่ใช่ทำเพื่ออยากให้คนอื่นมารักเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วจุดประสงค์สำคัญเนี่ยทำเพื่ออยากให้เรารักตัวเองให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือหมอก็เลยบอกให้เขากลับไปคิดทบทวนดูก่อนครับว่าทำศัลยกรรมเนี่ยอย่าทำเยอะแล้วก็อย่าทำเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำเพื่อให้เรามีความสุขมีความมั่นใจเรียนมากขึ้นคุณวิทยาเชื่อไหมครับผ่านไป3เดือนครับเธอก็กลับมาครับตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วเธอก็บอกว่าเธอเข้าใจแล้วก็เลยอยากทำศัลยกรรมตอนแรกลิสต์มาครับ10กว่ารายการนะครับโอ้โห10กว่าอย่างทั้งตัวตั้งแต่หน้าจนเท้าเลยครับหมอก็เลยมาตรวจวิเคราะห์อีกทีครับบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทำเยอะครับการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยจุดประสงค์คือทำให้เรารักตัวเองให้เรามั่นใจขึ้นจาก10กว่าอย่างนะหมอเลยบอกว่าทำแค่3อย่างพอครับบอกว่าทำแค่ตาเสริมจมูกก็เสริมหน้าอกให้เขานะฮะหลังจากนั้นครับเชื่อไหมครับว่าเธอมีความสุขในชีวิตมากครับสิ่งสำคัญคือเธอบอกว่าพอทำศัลยกรรมเสร็จครับเธอมีกำลังใจในการจะใช้ชีวิตต่อไปเธอมีกำลังใจที่จะไม่คิดสั้นละไม่คิดฆ่าตัวตายละซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หมอประทับใจมากว่าหมอก็ไม่เคยคิดว่าการทำศัลยกรรมความงามแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่มันช่วยให้คนคนหนึ่งครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย
แต่ประเด็นก็คือว่าโรงพยาบาลก็เป็นธุรกิจชนิดหนึ่งครับใช่ครับเข้ามาขอทำสิบกว่าอย่างคุณหมอบอกไม่ให้ทำไม่ทำให้อะทั้งหมดอะสิบกว่าอย่างให้ทำแค่สามอย่างมันจะไม่มีผลต่อธุรกิจของเราเลยฮะคือแทนที่จะได้ตังค์เยอะๆกับกลายเป็นได้ตังค์แค่3อย่างจริงๆเรื่องย้อนแย้งเข้ามาเรื่องของธุรกิจนะครับกับเรื่องของหลักการแพทย์จริงๆมันก็สวนทางกันพอสมควรมันย้อนแย้งกันในตัวอยู่แล้วอย่างถ้าเราจะนึกถึงเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนคนมาทำศัลยกรรมเราต้องแนะนำให้ทำเยอะใช่ไหมครับยิ่งทำเยอะเรายิ่งได้รายได้เยอะแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าตามหลักการแพทย์น่ะซึ่งหมอยึดถือตามหลักการแพทย์เลยตามหลักการแพทย์เขาจะถือว่าจริงๆแล้วยิ่งทำน้อยยิ่งดีครับเพราะว่ายิ่งทำน้อยเนี่ยยิ่งปลอดภัยยิ่งทำน้อยแต่ตรงปัญหายิ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่ามินิมอลใช่อย่างนั้นหมอก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใช้หลักการนี้ครับคือเวลาเราตรวจวิเคราะห์คนไข้เนี่ยเราจะพยายามแนะนำว่าจริงๆแล้วปัญหาเขาอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนจำเป็นเราพยายามทำให้น้อยที่สุดทำน้อยแล้วตรงปัญหาเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วก็มีคนไข้หลายคนเลยครับที่กลับมาเขาบอกว่าเขาดีใจที่หมอแนะนำให้เขาทำน้อยเพราะบางทีใช่บางทีทำน้อยๆแค่นี้เขาแฮปปี้ละถ้าทำศัลยกรรมครับยิ่งทำน้อยได้แต่ว่าทำให้ถึงจุดประสงค์หลักได้เนี่ยอันนี้หมอว่าดีที่สุดแล้วงั้นคุณหมอต้องไขข้อข้องใจบางคนสาวๆบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าอยากทำหน้าอกอยากทำใหญ่ๆไปเลยจะได้คุ้ม จะได้แบบคุ้มราคาไหนๆจะผ่าทั้งทีแล้วขอเป็นแบบไซส์ใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยเมื่อก่อนเขาต้องการเสริมขนาดใหญ่มากเลยมันจะดูเด่นนะฮะแต่ว่าตามหลักการแพทย์เราพบแล้วว่าถ้าเราเสริมหน้าอกด้วยขนาดที่ใหญ่เกินไปครับในระยะยาวมันมีผลแทรกซ้อนเยอะครับคุณแพทย์อย่างแรกคือน้ำหนักที่เยอะครับพอเราเสริมใหญ่น้ำหนักมันถ่วงลงครับในระยะยาวหน้าอกจะหย่อนคล้อยง่ายอันที่สองเลยนะครับที่คนไม่ค่อยรู้คือเวลาเราเสริมหน้าอกใหญ่เกินไปเนี่ยร่างกายจะดีเทคว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมครับมันจะสร้างพังผืดมารัดตัวซิลิโคนและสุดท้ายมันทำให้หน้าอกมันแข็งครับแล้วก็ผิดรูปง่ายด้วยและที่สำคัญครับพอเราเสริมใหญ่เกินไปครับมันดูไม่ธรรมชาติดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยเขาเลยรู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยเราควรทำให้พอดีกับตัวนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ที่เสริมหน้าอกณปัจจุบันจะเล็กลงกว่าเดิมเยอะครับเมื่อก่อนเขาจะเสริมกันคนไทยในประมาณ300ถึง500ซีซีเลยปัจจุบันใช่ครับปัจจุบันจะลดเหลือแค่200 300ซีซีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขนาดมันพอดีตัวมากขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือในระยะยาวมันปลอดภัยมากขึ้นครับแล้วก็การเสริมหน้าอกณปัจจุบันครับมีเทคนิคใหม่เยอะเลยนะครับมีอย่างแรกครับเขาเรียกว่าเทคนิค Modern Brace ครับคือศัลยกรรม Modern Brace ก็คือพยายามทำให้มันพอดีกับร่างกายมากที่สุดเลยการส่องกล้องช่วยผ่าตัดเนี่ยมันทำให้แผลเล็กลงครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเจ็บน้อยลงการพักฟื้นการอยู่โรงพยาบาลก็เร็วขึ้นนะครับกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเทคนิคอันหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่า triple plane ครับคือมีการเสริมหน้าอกที่เสริมทั้งเหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อและใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อด้วยตามรูปนี้เลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับตามสรีระของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นสุดท้ายการเสริมหน้าอกณปัจจุบันมันเลยดูเป็นธรรมชาติมากบางคนเนี่ยคลำก็ไม่รู้เลยว่าเป็นซิลิโคนเพราะว่ามีกล้ามเนื้อคลุมอยู่นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ณปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะเลยก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมของรูปร่างหรือว่ากล้ามเนื้อใช่ครับหน้าอกของแต่ละคนใช่ครับสิ่งสำคัญต้องมาตรวจวิเคราะห์กันเลยว่าทำได้ขนาดไหนต้องมีการตรวจวัดอย่างละเอียดเลยครับเวลาตรวจวัดจริงๆหมอจะตรวจ20กว่าดิเมนชันเลยมีทั้งตรวจฐานหน้าอกครับตรวจปริมาณเนื้อเต้านมครับเปิดปริมาณความกว้างความยาวของตัวฐานหน้าอกแล้วสุดท้ายก็ต้องเอ็กซเรย์ดูด้วยครับว่ากระดูกโครงสร้างเป็นอย่างไรหมอมีตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งครับที่น่าสนใจมากครับเขาทำศัลยกรรมหน้าอกนะครับทำมาแล้ว5ครั้งนะครับสุดท้ายหน้าอกก็ยังไม่เท่ากันนะครับพอหมอมาตรวจวิเคราะห์แล้วเราเลยให้ไปเอ็กซเรย์ดูครับปรากฏว่าคนไข้เขาเป็นโรคเขาเรียกว่าสโคลิโอซิสครับคือกระดูกสันหลังเนี่ยมันคดงอครับคราวนี้พอกระดูกสันหลังมันคดงอมันเลยทำให้ช่องหน้าอกสองข้างมันไม่เท่ากันดังนั้นถึงแม้เราจะใส่ซิลิโคนที่เท่ากันเนี่ยแต่ด้วยช่องหน้าอกที่มันเล็กมันก็จะดันตัวซิลิโคนให้ลอยขึ้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันเลยดูไม่เท่ากันหย่อนคอยไม่เท่ากันแล้วซิลิโคนด้านนึงก็ถูกลอยตลอดเลยตอนหลังหมอก็เลยมาแก้ครับแล้วต้องปรับให้พอดีกับช่องหน้าอกมากขึ้นก็เลยสำเร็จในครั้งที่6ที่มาแก้บางทีเราก็ไม่รู้นะคุณหมอถูกไหมบางทีเราก็ไม่รู้เราเข้าใจว่าที่นี่ทำไม่เท่ากันแต่ไม่ได้รู้สรีระใช่ครับใช่ของเราว่าจริงๆเป็นที่สรีระเราด้วยใช่บางทีเขานึกว่าแค่ช่องหน้าอกแต่จริงๆกระดูกสันหลังก็มีส่วนครับมีหลายอย่างเลยที่ถ้าเราตรวจวิเคราะห์ได้ละเอียดเนี่ยมันมีผลทำให้การผ่าตัดเนี่ยทำได้พอดีมากยิ่งขึ้นแปลว่าวิธีแก้ของเราก็คือใส่สองข้างไม่เท่ากันคนละไซส์ถูกไหมต้องใส่คนละไซส์ด้วยครับแล้วก็ต้องฐานหน้าอกก็ต้องทำให้ไม่เท่ากันครับด้านที่ช่องหน้าอกกว้างแล้วก็ต้องทำฐานหน้าอกให้มันขึ้นสูงหน่อยครับส่วนด้านที่ฐานหน้าอกแคบเราต้องขยายช่องฐานหน้าอกลงมาแล้วออกมากออกข้างมากขึ้นโอ้โหอันนี้ก็เป็นเคสที่ค่อนข้างจะยากเทคนิคทั้ง
เชิงศิลปะก็ต้องใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจริงๆสายกรรมความงามเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับศาสตร์และศิลป์ในตัวคือศาสตร์นี่คือหมายความว่าเราต้องทำให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์ที่เรียนมาเนี่ยให้มันปลอดภัยตามหลักการแพทย์แต่อีกส่วนหนึ่งคือศิลป์ด้วยศิลปะเนี่ยจริงๆหมอแต่ละคนทำออกมาถึงจะทำจมูกเหมือนกันครับแต่หมอ10คนก็ทำออกมาไม่เหมือนกันเพราะอย่างอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของงานศิลปะตะกี้เคลียร์ความสงสัยเรื่องที่1ไปแล้วเรื่องการทำหน้าอกนะเรื่องที่2คนก็สงสัยว่าการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยคนเป็นมะเร็งทำได้ไหมจริงๆคนที่มีโรคประจำตัวหมอต้องบอกก่อนว่าต้องบอกหมอก่อนเพราะว่าการทำศัลยกรรมความงามครับคุณแพทย์มันไม่ใช่เรื่องที่รีบด่วนไม่ใช่เรื่องที่เร่งรีบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโรคเนี่ยจริงๆเรารักษาโรคให้หายก่อนแล้วค่อยมาทำศัลยกรรมความงามอันนี้ดีที่สุดครับหมอมีตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งครับเขาเป็นมะเร็งปอดนะฮะเป็นมะเร็งปอดแล้วต้องผ่าตัดเอาปอดออกบางส่วนเรียกว่าทำโลเบคโตมีนะครับหลังจากทำศัลยกรรมโลเบคโตมีเสร็จเนี่ยก็ต้องไปฉายแสงแล้วก็ให้เคมีบำบัดด้วยนะสุดท้ายร่างกายเขาก็เสื่อมโทรมเขารู้สึกว่าอยากทำศัลยกรรมให้รู้สึกคุณภาพชีวิตดีขึ้นรู้สึกว่าใบหน้าสดใสขึ้นเขาบอกว่าเขาอยากทำศัลยกรรมให้ดูดีขึ้นเพื่อให้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวเขาบอกว่าพอเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขารู้สึกว่าใบหน้าเสื่อมโทรมคนที่อยู่รอบข้างเขาญาติๆเขาก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกมีความทุกข์เขาเลยบอกว่าเขาอยากจะศัลยกรรมให้ตัวเองเนี่ยสร้างความสุขให้คนอื่นได้ดูสดใสใช่ใช่หมอฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากๆครับว่าแนวคิดของเขาค่อนข้างดีมากเลยสุดท้ายเนี่ยหมอก็ทำศัลยกรรมแต่ว่าทำเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากโรคประจำตัวเขาทำให้ถ้าเกิดทำศัลยกรรมใหญ่เดี๋ยวไม่ปลอดภัยหมอก็ทำแค่ถุงใต้ตาให้นะครับทำศัลยกรรมถุงใต้ตานิดเดียวครับผ่าตัดเล็กนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันบรรลุเป้าหมายเขาเลยเขารู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นแล้วสุดท้ายเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคนมองเขามาเนี่ยเขารู้สึกว่าคนอื่นมองว่าเขาไม่ใช่เป็นภาระแหละรู้สึกว่าครอบครัวเขามีความสุขมากขึ้นเพราะดูดีขึ้นใช่ทั้งที่ทำศัลยกรรมนิดเดียวดูไม่ป่วยใช่แบบมันดีนะที่เราตื่นมาส่องกระจกแล้วว่าเราสวยแค่นี้ลูกมีกำลังใจออกไปทำงานแล้วใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับต่อมาตอนนี้หลายคนฮิตดึงหน้ามากแล้วจริงหรือเปล่าคะว่าถ้ายิ่งตึงยิ่งเด็กจริงๆการทำศัลยกรรมดึงหน้าที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตึงที่สุดนะครับแต่ที่ดีที่สุดคือต้องเป็นธรรมชาติมากที่สุดบางคนบอกให้หมอดึงตึงมากๆหมอเห็นหลายคนที่พอทำศัลยกรรมดึงหน้าพอเราดึงตึงมากเกินไปครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า mask face ครับคือหมายความว่าเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันแสดงสีหน้าไม่ได้เต็มที่ครับเช่นเวลาเรายิ้มปุ๊บมันไม่เห็นร่องแก้มขึ้นเลยมันเลยดูไม่ธรรมชาติครับเพราะว่าปกติคนเราเวลายิ้มมันก็ต้องมีร่องรอยต่างๆเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมเทคนิคณปัจจุบันครับเรียกว่าเทคนิค modern face lift ครับการทำเทคนิค modern face lift เนี่ยเราจะมีการเกรดดิ้งครับคือพยายามปรับให้มันพอดีกับความหย่อนคอยของแต่ละคนครับอย่างใบหน้าของเราครับเราจะแบ่งเป็น4ส่วนครับเราจะมีการเกรดดิ้งว่าแต่ละส่วนของใบหน้าเนี่ยมีความหย่อนคล้อยในระดับที่เท่าไหร่ละเกรดดิ้งคือจัดเกรดใช่ครับจัดเกรดว่าระดับความหย่อนคล้อยเนี่ยตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด4เราอยู่ในเกรดไหนสิ่งสำคัญเลยพอเราเกรดดิ้งได้ถูกต้องครับเวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าตัดได้พอดีมากขึ้นแล้วสิ่งสำคัญครับการทำศัลยกรรมดึงหน้าณปัจจุบันครับเทคนิคโมเดิร์นเฟสลิฟเนี่ยเขาจะมีการดึงหน้าในชั้นลึกครับเขาเรียกว่าชั้นสมาร์ทด้วยดังนั้นพอทำเสร็จเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเลยดูธรรมชาติมากขึ้นและผลลัพธ์มันยาวนานมากขึ้นด้วยเพราะมันตึงทั้งที่ผิวด้วยและตึงที่กล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อด้วยใช่แล้วก็ไม่ตึงเกินไปไม่ตึงเกินไปเวลายิ้มเนี่ยตีนกาต้องมีมันต้องมีร่องเหมือนบ้างต้องมีให้สมกับวัยไม่งั้นมันจะสมเหมือนเราสวมหน้ากากกับวัยจริงๆไม่ธรรมชาตินะดูใช่ใช่อันนี้หลังทำผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าอย่างคนไข้รายนี้ครับหมอก็ทำศัลยกรรมตาบนให้ด้วยนอกจากดึงหน้าก็ทำตาด้วยอย่างการทำตาเนี่ยเทคนิคสำคัญคือเราต้องทำชั้นตาให้มันพอดีกับรูปตาเราครับแล้วอีกอันนึงสิ่งสำคัญครับเวลาหมอทำหมอเน้นความธรรมชาติดังนั้นเราจะไม่ตัดหนังตาหมดให้เกลี้ยงเลยนะครับแต่เราจะเหลือหนังตาบางส่วนให้ตกมาปิดชั้นตาบ้าง อันนี้มันจะดูธรรมชาติธรรมชาติไม่งั้นก็คือคนอะไรไม่มีหนังตาเลยใช่มีแต่ชั้นตาอันนี้ก็จะไม่สวยอันนี้ก็มีตัวอย่างคนไข้เยอะครับเพราะว่าคนไข้สนใจเรื่องการทำศัลยกรรมดึงหน้าเยอะสมัยขนาดนี้เหรอ10ปีหายไปเฉยหายไปเฉยใช่บางคนรู้สึกว่าคนเดียวกันเหรอฮะใช่ใช่ครับนี่ก่อนผ่าตัดนี่หลังผ่าตัดไอ้ย่อวันนี้ก็มาจากต่างประเทศด้วยคุณหมอถึงจะเริ่มจริงๆอายุไม่สำคัญครับสำคัญที่ความหย่อนคล้อยนี่ไงอย่างบางคนอายุแค่40แต่ความหย่อนคล้อยเริ่มเกิดขึ้นก็ทำได้คนนี้น่าสนใจมากครับคนนี้เขาเป็นคนไข้ที่มีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่กระดูกตรงไซโกม่าใหญ่ครับ
ตรงไซโกม่าคือตรงโหนกแก้มจริงๆหมอว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับหมอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องคือเวลาทำศัลยกรรมเราไม่ได้ทำให้เปลี่ยนหมดนะครับเราต้องคงจุดเด่นของเขาไว้เป็นอัตลักษณ์ของเขาครับอย่างนั้นเนี่ยเขาหมอก็คงจุดเด่นตรงไซโคม่าไว้แล้วเราก็ดึงส่วนอื่นให้มันตึงให้มันรับคนนี้หายไป15ปีใช่คนนี้ทำแล้วเขาพอใจมากครับเขาบอกว่าให้หมอสามารถชวนให้คนอื่นมาทำได้ให้ใช้รูปเขาได้ด้วยโอ้โหถ้าเป็นผมก็ยินดีให้ใช้ฮะภูมิใจอ่ะครับใช่ครับดูแล้วดูภูมิใจสวยเมื่อก่อนเนี่ยการทำสูว่าเราบอกว่าเราจะทำดึงหน้าเนี่ยเขาจะหมายถึงดึงทั้งหน้าและคอไปหมดเลยแต่ณปัจจุบันเราทำแยกเป็น segmental facelift ได้ข้อดีของการทำแยกส่วนได้ก็คือมันจะผ่าตัดน้อยลงครับการบวมช้ำก็น้อยลงพักฟื้นเร็วขึ้นสิ่งสำคัญก็คือมันจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะบางคนไม่ได้หย่อนเยอะครับอย่างเช่นคนอายุน้อยๆเมื่อก่อนจะทำดึงหน้าไม่ได้เลยถ้าจะทำดึงหน้าต้องอายุแบบ 60-70 ขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า facelift in the young ได้ก็คืออายุแค่ 30-40 ทำได้ละแต่ทำแค่บางส่วนทำเฉพาะจุดที่เรามีปัญหาเท่านั้นเองโอ้โหนี่เทคโนโลยีไปเร็วมากก็จริงอย่างเงี้ย38อย่างเงี้ยคือจะให้ดึงเลยก็คิดว่าเดี๋ยวพอสัก40กว่าก็ต้องดึงอีกทีไหมก็ต้องรอเอ๊ะแต่จะมีปัญหาอยู่ก็เป็นเซกเมนต์ไปว่ามีปัญหาตรงไหนที่จุดไหนก็ทำแค่จุดนั้นเห็นว่าคนต่างประเทศก็เดินทางมาทำที่โรงพยาบาลเราใช่ครับจริงๆมีข้อมูลอันหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วคนไม่ค่อยรู้ครับคือคนจะคิดว่าถ้าจะทำศัลยกรรมเนี่ยคนไทยต้องเดินทางไปทำต่างประเทศต้องไปเกาหลีอ่ะมีหลายประเทศที่คนไทยไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วในทางกลับกันครับข้อมูลของศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลหมดนะครับแล้วก็มีข้อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยด้วยเราพบว่าคนต่างประเทศต่างหากครับที่เดินทางมาทำศัลยกรรมที่เมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 20-30% เลยเมืองไทยนี่จริงๆถือว่าเป็นฮับเลยคือเป็นศูนย์กลางของการทำศัลยกรรมความงามเลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้โปรโมทเยอะครับยังไม่ได้มีทำแบบโปรโมทจริงจังเหมือนต่างประเทศครับแต่หมอเชื่อว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับพูดถึงเรื่องศักยภาพทางการแพทย์ฝีมือแพทย์เนี่ยหมอว่ามันทัดเทียมทั่วโลกอยู่แล้วคนไทยเราทัดเทียมกับต่างประเทศได้อันนี้เป็นคนไข้มาจากออสเตรเลียครับอายุ68ปีนะครับเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยเขาเดินทางมาเขาบอกว่าเขาดูใช่อันนี้เขาก็ทำศัลยกรรมดึงหน้ากับหมอนะจาก60เท่าไหร่นะคะ68เหลืออุ้ยเพิ่งว่าเหลือ50ใช่คนนี้เดินทางมาพร้อมกับภรรยาครับภรรยาก็ทำศัลยกรรมดึงหน้าด้วยแต่ภรรยาไม่ได้ให้ใช้รูปก็ทำพร้อมกันครับโอ้โหหนุ่มเชียวทำเสร็จเขาบอกว่า amazing result ผมว่าเขาแฮปปี้มากแล้วก็กลับไปก็ชวนญาติๆที่เป็นคนต่างประเทศมาทำเพิ่มอีกนี่แหละครับก็บ้านเราเนี่ยเป็นฮับเลยนะฮะศูนย์กลางของการทำศัลยกรรมไปแล้วดูสีเด็กลงทุกคนเลยดีมากแล้วแพทย์รู้มาอีกหนึ่งเรื่องเห็นว่าที่โรงพยาบาลบางมดมีเทคนิคพิเศษครับโรงพยาบาลบางมดเราเปิดมา35ปีแล้วครับเราก็เลยมีเขาเรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีองค์ความรู้เรื่องของการทำศัลยกรรมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเรารู้เลยครับว่าคนไข้ที่มาทำศัลยกรรมเนี่ยสิ่งที่เขาชอบนะครับมีอยู่4อย่างครับคือแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะทำศัลยกรรมทุกอย่างให้มันตอบโจทย์ตามเนี่ยครับเขาเรียกว่าเทคนิคบางมดครับอย่างนี้ก็ทุกอย่างจะทำแบบนี้ให้ตอบโจทย์หมดครับอย่างเช่นการทำศัลยกรรมหน้าอกฮะแล้วก็มีการส่องกล้องช่วยให้แผลเล็กให้มันเจ็บน้อยลงมีการทำอย่างที่บอกว่าทริปเปิลเพลนก็ทำให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีหลักการสำคัญครับเทคนิคบางมดก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดสำหรับคนไข้ก็คือแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและที่สำคัญต้องดูเป็นธรรมชาติด้วยยกตัวอย่างเช่นทำตา2ชั้นอย่างเงี้ยเราก็พยายามใช้เลเซอร์ช่วยให้มันเจ็บน้อยลงนะฮะแล้วก็บวมช้ำน้อยลงเราพยายามใช้เทคนิคทำจากด้านในให้แผลมันน้อยลงอันนี้ก่อนผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดก็ทำหวานเจี๊ยบทำตาบนตาล่างสองอย่างวันนี้เทคนิคการทำตาอย่างที่บอกครับเวลาหลับตาเนี่ยจะไม่เห็นแผลเลยว่าเราใช้เทคนิคซ่อนจากด้านในนะแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับคือถ้าคนที่อายุยังน้อยหนังตาตกไม่มากก็ใช้ซ่อนจากด้านในได้แต่ถ้าคนที่หนังตาตกเยอะๆแล้วก็ต้องเป็นวิธีคอนเวนชั่นอลก็คือต้องตัดหนังตาออกข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคมันก็ปรับตามสรีระแต่ละคนไปจริงๆแล้วการทำศัลยกรรมที่ดีนะครับหมอมีหลักการก็คือว่าคนที่รู้จักเราต้องรู้ว่าเราทำแต่คนที่ไม่รู้จักเราต้องไม่รู้ว่าเราไม่รู้ก่อนแล้วโอ้ชอบชอบมันก็คือแบบว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดูเป็นธรรมชาติหมอมีคนไข้อยู่2กลุ่มครับกลุ่มนึงคือต้องการความเป็นธรรมชาติคือไม่อยากให้คนรู้กับอีกกลุ่มนึงคือต้องการทำเด่นๆเลยคือเหมือนกับว่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นใช่ไหมครับคือถ้าทำแล้วไม่ทักไม่ได้จริงเหรอจริงครับถ้าเห็นหน้าวัยรุ่นสมัยนี้คือขอให้รู้อ่ะบางคนเขามั่นใจว่าแบบต้องโดไปเลยจริงๆมันมีคนชมอยู่2อย่างครับหนึ่งคืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์
คือถ้าเป็นคนแบบเช่นชอบแต่งหน้าชอบให้คนทักอ่ะเขาจะไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบเด่นๆแล้วก็อีกอย่างนึงอยู่ที่อาชีพการงานครับ อย่างคนที่เป็นดารานักแสดงส่วนมากจะชอบทำให้เด่นนะครับเพราะว่าทำเสร็จมันจะขึ้นกล้องแต่งหน้าง่ายแต่ถ้าเป็นอาชีพอีกประเภทนึงไม่อยากให้คนทักครับเช่นทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับต้องพบปะคนบางทีแค่อยากให้ดูแบบรูปร่างหน้าตาดูดีขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้ทักเลยว่าทำศัลยกรรมมาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคุณหมอทำให้ได้ใช่จริงๆเวลาก่อนผ่าตัดเราต้องมาพูดคุยกันครับว่าหนึ่งคือไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนความชอบเราเป็นแบบไหนและสุดท้ายสำคัญครับว่าโครงสร้างเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะอย่างของแพทสูงกว่านี้ได้อีกไหมคะอย่างนี้ครับถือว่าปลายสูงแล้วถ้าอยากจะให้สูงกว่านี้ถ้าทำด้วยเสริมด้วยซิลิโคนไม่ปลอดภัยละเราก็จะแนะนำให้ใช้กระดูกอ่อนหลังหูหรือว่ากระดูกซี่โครงมาเสริมแทนสูงว่าต้องการสูงมากนะครับแต่ถ้าคนที่แบบเนื้อจมูกหนาอยู่แล้วแล้วต้องการทรงแบบธรรมชาติไม่ต้องเด่นมากอย่างนี้เราก็เสริมด้วยซิลิโคนอย่างเดียวได้เจอกันค่ะคุณหมอแต่ว่ามันนี่ยาวกว่านี้จะไปชนแก้มคนอื่นเขานะโอ้ยอุ้ยอย่างนั้นไม่ทำแล้วค่ะดีนะคุณอาบอกทักไปก่อนเดี๋ยวขอดูรูปตะกี้อีกทีดิคนสุดท้ายอ่ะนี่นี่นะครับคนนี้ก่อนทำใช่ก่อนทำนี่ทำศัลยกรรมตาบนแล้วทำเสริมจมูกคนนี้สุดท้ายได้เขาได้รับงานเป็นนางแบบโอ้เป็นนางแบบเลยใช่ครับเขาก็บอกว่ามาขอบคุณหมอบอกว่าทำให้เขาจริงๆเขาใฝ่ฝันอยากจะเข้าวงการครับแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาที่เขายังไม่โอเคตอนแรกสุดท้ายก็ทำศัลยกรรมทำแค่สองอย่างครับทำแค่ตาบนแล้วก็ทำแค่จมูกตอนมาทำนี่คุณแม่พามานะครับเพราะว่าตอนนั้นอายุยังไม่ถึงครับอายุยังไม่ถึง20ปีคุณแม่ก็เลยพามาแล้วก็บอกว่าให้หมอช่วยหน่อยให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นนี่ทำกี่อย่างทำแค่2อย่างครับทำแค่ตาบนกับทำจมูก2อย่างตาบนกับจมูกใช่ครับมีคนแบบถือยังมีไหมฮะถือรูปดารา reference มีดาราอย่างเช่นมีคนถือรูปของแพทโอ้เยอะนะครับเยอะครับจริงหมออยากมีคนเป็นไอดอลของหลายๆคนจริงๆครับเพราะว่าด้วยโครงหน้าด้วยรูปทรงจมูกตาต่างๆนะของคุณแพทก็มีคนนิยมเยอะแต่ว่าการที่เอารูปมาเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับอย่างข้อดีเนี่ยหมอก็จะพอจะรู้ว่าเขาชอบสไตล์ไหนเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อถ้าคุณชอบเนี่ยมันเป็นสไตล์อย่างนี้แต่ข้อเสียก็คือเราก็ต้องคุยกันนานครับว่ามันทำได้ขนาดไหนได้หรือไม่ได้เพราะจริงๆโครงสร้างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วเราไม่มีทางทำให้เหมือนคนนั้นได้เป๊ะๆเลยถ้าจะเพิ่มเติมคุณหมอแนะนำได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปตรวจวิเคราะห์กันเลยเอาแล้วเห็นบอกทางโรงพยาบาลบางมดกำลังจะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเลยฮะใช่สร้างแล้วกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับคือเราเปิดมา35ปีแล้วตอนนี้เราเลยมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลใหม่ครับเรียกว่าบางมด Aesthetic and Wellness Hospital นะครับคือจะเปิดให้ครบวงจรเรื่องของความงามเลยครับในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีทั้งแผนกศัลยกรรมตกแต่งนะครับแผนกศัลยกรรมความงามมีทั้งแผนกสกินฮะแล้วก็มีแผนกแอนตี้เอจจิ้งด้วยสิ่งสำคัญครับนอกจากทำให้ครบวงจรเนี่ยผมอยากทำให้มันเรียกว่าเป็น patient center ของจริงครับคือการเป็น patient center หมายความว่าคนไข้เข้ามาคนนึงครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญหมอที่เชี่ยวชาญของทุกแผนกเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์คนไข้พร้อมกันนะครับว่าคนไข้คนนี้ควรจะทำอะไรมากกว่ากันอันนี้หมอว่าคนไข้จะได้ประโยชน์สูงสุดครับเพราะปกติเวลาเราเดินเข้ามาหาหมอเนี่ยเราต้องเลือกเลยว่าจะไปหาแผนกไหนถ้าเราไปหาหมอศัลยกรรมก็ได้ผ่าตัดแน่นอนถ้าเราไปหาหมอสกินก็ได้ทำพวกไฮฟูเลเซอร์อัลเทล่าไปหาแอนตี้เอจจิ้งก็ได้ปรับฮอร์โมนเจาะเลือดอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันหมออยากให้มันเป็นองค์รวมครับพอคนไข้เข้ามาคนหนึ่งเราเอาหมอ3แผนกเข้าไปวิเคราะห์เขาสุดท้ายเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเช่นใบหน้าส่วนบนเนี่ยยังดีอยู่ก็ทำแค่สกินใบหน้าส่วนล่างโอเคเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วเราก็แนะนำผ่าตัดแล้วก็ทำเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งปรับการใช้ชีวิตไปด้วยสุดท้ายคนไข้จะได้ประโยชน์สูงสุดเลยแล้วหมอว่าอันนี้เป็นหลักการที่เราทำไมเราถึงอยากจะย้ายมาโรงพยาบาลใหม่เพราะเราอยากทำให้มันครบวงจรและทำให้คนไข้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยชอบคำนี้ฮะบางมด Aesthetic and Wellness Hospital ชอบคำว่า Aesthetic ก็คือความงามในเชิงศิลปะใช่ครับใช่ไหมฮะใช่คำนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากใช่ครับในการทำศัลยกรรมความงามดีมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้คนหันมาสนใจเรื่องเวลเนสเยอะขึ้นจริงเลยครับใช่ครับจริงๆเหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นโรคก่อนนะครับแต่เราสามารถดูแลตัวเองครับให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจได้อันนี้คือหลักสำคัญของการเป็นเวลเนส
ซ็นเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รองรับว่าคนไข้เป็นโรคถึงมาโรงพยาบาลดังนั้นโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเราจะทำให้สไตล์เหมือนเป็นโรงแรมครับเหมือนเรามาอยู่บ้านครับมันจะสภาพแวดล้อมจะไม่ทำให้เหมือนโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าคนไข้ที่มาส่วนมากไม่ได้ป่วยครับแต่ว่ามาเพื่อจะเสริมสร้างบุคลิกภาพทำให้ตัวเองมีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวลองดูครับสภาพบรรยากาศก็จะเป็นอีกสไตล์นึงเลยบางทีอาจจะไม่รู้เลยว่าเรามาโรงพยาบาลด้วยซ้ำอ๋อเหรอใช่โอ้จะหรูหราแบบโรงแรม5ดาว6ดาวเลยเหรอครับจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นครับนี่ไงเอานี่ก็เหมือนอยู่โรงแรมจริงๆไม่เหมือนสภาพไม่เหมือนอยู่โรงพยาบาลพยายามทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นครับเพื่อแล้วก็เราจะดูแลเป็นครอบครัวครับเนื่องจากอย่างที่เล่าว่ามีคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มาทำศัลยกรรมพร้อมกันเยอะดังนั้นเนี่ยห้องพักก็จะมีห้องพักให้ครอบครัวด้วยแล้วบางทีมาเป็นครอบครัวเฉพาะเสาร์อาทิตย์มาครับคุณแม่อาจจะมาทำศัลยกรรมคุณพ่ออาจจะมาทำสกินแล้วก็อีกลูกๆอาจจะมานวดหน้ารอคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอย่างนั้นเป็นดูแลแบบครอบครัวแล้วสิ่งสำคัญเราจะเพิ่มความสุขในครอบครัวได้ด้วยครบเลยครบเลยและเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะปรึกษานะคะเข้าไปได้เลยที่ Facebook นะคะก็คือบางมดAesthetic Center นะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้ค่ะที่084-456-7777ง่ายกว่านั้น LINE ค่ะแอดไซน์บางมดได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะฮะแอดไซน์บางมดนะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะฮะ084-456-7777นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากให้ความรู้หลากหลายเรื่องในสิ่งที่น่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราการทำศัลยกรรมความงามไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาทำกันหมดแล้วผู้ชายทำกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเปิดโลกอ่ะ เปิดโลกให้ผู้ชายได้ดีอย่างมากขอบคุณฮะคุณหมอครับขอบคุณในฐานะผู้ชายคนนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือคุณหมอธนัญชัยอัศดามงคลครับหรือหมอหมูนั่นเองครับขอบคุณครับ